สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการสัตว์เสี่ยวโคทุกท่านนะครับวันนี้ผมอยู่ที่สนามปทุมธานีสปีดเวย์ด้านหลังผมว่า Volvo EX 30คุณผู้ชมแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาเป็นเรื่องของ Volvo EX 30โดยเฉพาะแต่ว่าเป็นเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าแบบภาพรวมครับวันนี้ครับ Volvo เขาจัดกิจกรรมดีๆคุณผู้ชมกับการอบรมการขับขี่เรียกว่ายานยนต์ไฟฟ้าซึ่งเป็นเทรนด์ปัจจุบันในโลกตอนนี้โดยเฉพาะในประเทศไทยที่บอกว่ามียานยนต์ไฟฟ้ามากหน้าหลายตาแล้วก็มากรุ่นจริงๆนะครับและที่สำคัญคือเพอร์ฟอร์แมนซ์ของยานยนต์ไฟฟ้ากับรถยนต์สันดาปมันต่างกันเพราะนั้น Volvo เขาเลยจัดแคมเปญครับ Volvo Electric Vehicle Driving Academy ขึ้นมาเป็นการอบรมการขับขี่รถยนต์ไฟฟ้าแบบถูกวิธีคุณผู้ชมอันนี้เป็นด้านหลังที่เขาจอดเป็นดิสเพลย์ไว้นะครับผมพาไปดูคาราวานกองทัพอันนี้ดีกว่าคุณผู้ชมนี่คาราวานของ Volvo EX30 ครับวันนี้เราได้ทดลองขับกันทั้ง2รุ่นนั่นก็คือในรุ่นของมอเตอร์เดี่ยวกับมอเตอร์คู่คุณผู้ชมนี่เราจะเห็นเลยว่าเพียบเลยวันนี้นะครับที่เราได้มาทดลองเจ้าตัว EX30 คันนี้กันเรียกว่าไม่ได้เป็นการทดลองเพอร์ฟอร์แมนซ์แต่เป็นการทดลองเกี่ยวกับเสริมทักษะในการขับขี่คุณผู้ชมก็เรียกว่าเราได้ทราบอะไรเยอะแยะมากมายครับจากในวันนี้นะจริงๆถ้าเกิดใครเคยอบรมเกี่ยวกับการขับขี่เนี่ยจะทราบดีครับว่าจะมีในหลายๆเรื่องคุณผู้ชมจะทราบดีครับว่ามีในหลายๆเรื่องที่เราเนี่ยไม่รู้หรือเรารู้แบบผิดวิธีมาตลอดไม่ว่าคุณจะเป็นคนขับรถมา20 30ปีบางทีมันเกิดจากการที่เราฝึกฝนด้วยตัวเองแต่มันอาจจะไม่ใช่ท่าทางที่ถูกต้องมันอาจจะไม่ใช่ตำแหน่งท่านั่งที่ถูกต้องหรือไม่ใช่การแก้ไขสถานการณ์ที่ถูกต้องแต่ว่าการอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญครับโดยอินสตรัคเตอร์ที่ผ่านการอบรมผ่านการรับรองมาเรียบร้อยว่าเป็นการขับขี่รวมถึงแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างถูกวิธีเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยให้คุณเป็นคนขับรถที่ดีและรับผิดชอบต่อผู้คนบนท้องถนนครับโดยเฉพาะยานยนต์ไฟฟ้าที่ปัจจุบันพละกำลังมันมากมายเหลือเกินคุณผู้ชมมันต่างกับรถยนต์สันดาปที่ไม่ว่าจะเป็นการออกตัวมันต้องล้อรอบหรือแม้แต่พละกำลังแรงม้ากว่าคุณจะไต่ไปถึง200แรงม้าเนี่ยคุณต้องผ่านการโมดิฟายผ่านการปรับปรุงเครื่องยนต์มากมายซึ่งมันมีจำนวนไม่เยอะที่จะเป็นผู้คนที่คลั่งไคล้และชอบสิ่งเหล่านั้นและรวมถึงคนที่ชอบก็จะเป็นคนที่มีทักษะในการขี่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้ามันเข้าถึงง่ายมากคุณผู้ชม200แรงม้าเนี่ยถือว่าเป็นเบสิกมากๆของรถยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันแม้แต่ในตัวของ Volvo EX30 เนี่ยข้างหลังผมเอาให้เห็นชัดๆแม้แต่ตัว Volvo EX30 เจ้าคันนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นตัวของตัวซิงเกิลมอเตอร์เนี่ยแรงม้าก็200กว่าแรงม้าแล้วนะคุณผู้ชมโดยเฉพาะถ้าเป็นตัวดูโอมอเตอร์เนี่ยหายห่วงตัวนั้นนี่428แรงม้าคุณผู้ชมแรงบิด500กว่านิวตันเมตรซึ่งถ้าเกิดเราไม่ได้มีความเชี่ยวชาญหรือมีความชำนาญในการขับขี่รถยนต์ที่ดีพอการแก้ไขสถานการณ์ที่เราอาจจะทำไม่ถูกต้องไม่ถูกวิธีแน่นอนครับเมื่อมันเกิดเหตุขึ้นมามันเกิดปัญหาแน่นอนส่วนของการอบรม Volvo Electric Vehicle Driving Academy ในวันนี้เนี่ยเขาจะมีการอบรมในส่วนไหนกันบ้างคุณผู้ชมแต่เขาเปิดให้ทางผู้คนทั่วไปสามารถลงทะเบียนเพื่อฝึกอบรมได้นะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายต่างๆก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมพาไปดูในสนามว่าเราอบรมอะไรกันบ้างนะครับในสเตชันแรกครับเดี๋ยวเราจะมาส่วนของอัตราเร่งนะครับแล้วก็เป็นการ emergency brake นะครับคุณผู้ชมเป็นการเบรกแบบเขาเรียกว่าเต็มเท้านะครับคือจริงๆการเบรกแบบฉุกเฉินเนี่ยหลายคนที่ไม่กล้าที่จะกระทืบเบรกนะคุณผู้ชมแต่จริงๆแล้วรถเนี่ยเวลาเกิดเหตุเนี่ยเราควรจะกดลงไปให้เต็มที่เลยนะครับเดี๋ยวลองดูว่าเจ้า Volvo EX30 คันนี้ระยะเบรกเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวรอคันหน้าก่อนเราคิวที่4คันหน้าเป็นคันที่3นะครับถ้าเมื่อสักครู่คุณผู้ชมสังเกตนะครับจะเห็นเลยนะว่าจริงๆอ่ะทางอินสตรัคเตอร์เขาให้เราเบรกตรงกลวยส้มพอดีเมื่อกี้ผมมองไปที่กลวยขาวก่อนถึงทางโค้งก็เลยช่วงเบรกไปนิดนึงนะครับแต่ว่าจากระยะเบรกเอาตาเร่งก่อนถ้าผมเล่าแบบนี้ก็คือตามสไตล์รถยนต์ไฟฟ้าแล้ววันนี้เราถึงได้ต้องมาที่นี่กันครับนั่นคือตัวรถยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันเนี่ยเมื่อก่อนถ้าใครใช้รถยนต์ที่เป็นสันดาปเนี่ยแรงม้า200แรงม้านี่เรียกว่าอาจจะต้องโมแบบเต็มสตรีมนะเอาแบบรถที่ไม่ใช่ไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์นะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ย200ม้านี่มันแทบจะเป็นแบบเบสิคลี่แล้วเป็นตัวเริ่มต้นแล้วอ่ะโดยเฉพาะใน Volvo EX30 เนี่ยถ้าเป็นตัวซิงเกิลมอเตอร์เนี่ยก็200แรงม้าแล้วคุณผู้ชม200กว่าถ้าเป็นตัวดูโอมอเตอร์เขานี่428แรงม้านะแรงบิดนี่500กว่านิวตันเมตรต้องบอกว่ารถยนต์ไฟฟ้าทุกวันนี้นะครับพละกำลังมันสูงมากเพราะนั้นการขับหรือทักษะที่เราเคยใช้ในรถสันดาปมันมาใช้ร่วมกันได้แหละครับแต่ว่ามันจะต้องมีบางอย่างที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับรถยนต์ด้วยนะครับก็จริงๆแล้วคอสนี้ก็ถือว่าเป็นคอสที่เรียกว่าคนที่กำลังจะทรานสฟอร์มไปใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยควรจะต้องได้เรียนรู้แล้วก็ควรจะต้อง
เพิ่มเติมทักษะในส่วนนี้นะครับรอบนี้เดี๋ยวมาแก้ตัวกันอีกทีครับเราจะต้องเบรกให้ถูกจุดของเขานะเมื่อสักครู่เราโฟกัสผิดจุดไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวต่อไปมาเลยครับมาเลยไปแล้วโอเคโอ้โหพุ่งเร็วมากนี่ต้องบอกว่าเบรกหยุดตึ๊กเลยครับคุณผู้ชมแล้วเราก็จะโค้งจริงๆการอบรมแบบนี้เราได้ฟังจากอินสตรัคเตอร์แนะนำเนี่ยมันจะทำให้เราได้เรียนรู้อะไรมากมายนะครับในสิ่งที่คนขับรถทั่วไปบางทีเราขับแบบครูพักรักจำเราไม่ได้เรียนแบบถูกวิธีนะครับมันก็เลยจะต้องมาเรียนเพื่อปรับฐานนะครับคุณผู้ชมปรับผู้ขับอย่างรวดเร็วเลยนะครับเราจะโค้งขวาที่ความเร็ว40นะคุณผู้ชมโดยที่เราเกิดแล้วเราผ่อนนิดนึงกันครับเลี้ยวตามโค้งมาเลี้ยวสู้โค้งครับเลี้ยวสู้โค้งสบายครับเข้าสวยงามเข้ามาในโค้งเลยนะลองดูว่าความเร็ว40ได้ยังไหวหรือเปล่าใน Volvo ES 30ก็มีระบบ ESC ช่วยในการควบคุมการคอนโทรลด้วยนะครับแล้วก็จะจริงๆรถสมัยนี้มันง่ายขึ้นในการที่พอมีอาการเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันช่วยได้เลยนะโดยที่คนขับอาจจะไม่ต้องตื่นตระหนกมากแต่ถ้าเกิดถ้ามันสปีดที่มันเร็วเกินไปเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับไม่ใช่ปล่อยปละละเลยได้นะรอบนี้ครับความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับมาแล้วครับคันหน้าเบอร์3อ่ะ6060ครับอย่างเงี้ยถูกมากเลยครับแบบนี้เลยครับจังหวะประตูก็ทำได้ดีครับก็สักครู่คือ60คุณผู้ชมคือเรารู้เลยว่ามันถ้าภาษาบ้านๆก็เรียกว่าดื้อโค้งอ่ะก็เรียกว่าดิ่งไปเลยนะครับแล้วก็พอเราควบคุมแล้วพร้อมกับระบบรถที่เขาเข้ามาช่วยถูกจังหวะจริงๆตัวรถมันดึงกลับมาในระยะทางที่เรียกว่าสั้นพอสมควรมันก็จะช่วยได้เดี๋ยวไปลองดูเซสชั่นต่อไปนะกระทืบเบรกนะครับแล้วการมองอย่าไปมองตรงกลางนะครับให้เรามองทางแล้วกันจะไปมองหน้าซ้ายนั่นเองนะครับประมาณนี้ครับตำแหน่งรถมันจะหยุดประมาณนี้อยู่สนิทนะครับเป็นสเตชันนี้ครับเดี๋ยวเราจะเป็นสเตชันของการเบรกฉุกเฉินแล้วก็เปลี่ยนเลนกระทันหันคุณผู้ชมมาเดี๋ยวมาดูกันครับเริ่มแรกเราจะไปที่ความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็เบรกฉุกเฉินอะไรนะรอบแรกครับรอบแรกเดี๋ยวไปเราจะกดไปไหมในน้ำหรอย้ำอีกทีนะคะถ้ากดไปได้ไม่ถึงจับบอกให้เราไปขึ้นน้ำหรอตอนนี้เขาเร็วกันครับรอบแรกครับยังขัดเขินนิดนึงคุณผู้ชมยังไม่เข้าที่เดี๋ยวลองดูครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าการได้มาฝึกในสนามมันจะทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วเวลาเกิดเหตุเราควรจะทำยังไงกับรถครับคือบางคนอาจจะไม่กล้าที่จะกระทืบเบรกถ้าพูดสับชาวบ้านนะหรือไม่กล้าที่จะกดหนักๆกลัวรถจะเสียหายแต่จริงถ้ามันเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยมันหนักกว่านะครับเพราะว่าจริงๆแล้วระบบเบรกต่างๆพวกที่เขามีมาให้ในรถเนี่ยมันไว้สำหรับใช้งานเราไม่ได้เอาไว้ถนอมมันต้องไว้สำหรับเซฟทั้งทรัพย์สินแล้วก็เซฟชีวิตเราด้วยนะครับรอบนี้ความเร็วจะเสพมากขึ้นคุณผู้ชม10กิโลนี่มันต่างกันเยอะนะครับ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่เพิ่มขึ้นเนี่ย50 60 70คุณผู้ชมเมื่อสักครู่สารภาพว่าหักเลี้ยวเร็วเกินไปครับเราก็สัตว์ไพลอนฝั่งซ้ายเข้าไป1กลุ่มแต่ไม่เป็นไรสัตว์ก็หลายคนครับถือว่าไม่ใช่เรื่องน่าอายอะไรนะคุณผู้ชมให้อภัยกันได้ครับรอบนี้เป็น70กิโลเมตรต่อชั่วโมงอีก1รอบเมื่อสักครู่เรากะความเร็วผิดคือก่อนจะไปถึงแล้วความเร็วยังไม่ถึงผมก็เลยเติมคันเร่งเข้าไปเลยกะว่าให้มันถึงมันก็เลยเสียจังหวะนิดนึงรอบนี้เดี๋ยวเราไปเลย170ไปก่อนเลยไปเติมเลย70ถึงแน่นอนรอบนี้สเตชันนี้ครับจะคล้ายๆกับเมื่อสักครู่นะคุณผู้ชมแต่อันนี้จะวิ่งด้วยความเร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็เปลี่ยนเลนกระทันหันแล้วก็เบรกนะครับเดี๋ยวไปดูกัน50กิโลเมตรแต่ช่องจะค่อนข้างแคบนะครับเดี๋ยวครับอุ้ยโอเคมาที่เตาขวดสไปรอนก่อนหน้ามันแคบเลยเข้าใจเร็วเกินไปนะครับตรงไปอีกนิดนึงกันแคบใช่ไหมแคบ
เริ่มเลี้ยวนิดเดียวครับเราแล้วรถเราเงียบมากตอนไหนเราจะไม่รู้ครับว่าโดนเลยรอบแรกจะ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโอเคครับคันที่4พร้อมแล้วมาเลยครับ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกินเลี้ยวเร็วเกินไปครับล้อซ้ายไปทับไปล้อตัวทางด้านซ้ายนะครับกันใจตรงมาครับตรงมาที่นี่ก่อนนะครับเราไม่เลี้ยวตอนนี้ทุกคนพยายามกังวลกับไพลอนตัวทางด้านหน้านะครับเราเลยเริ่มเลี้ยวเร็วกันไปหลายทีรอบนี้ครับเมื่อสักครู่50เรากินไพลอนฝั่งซ้ายไปเฉียดเฉียดรอบนี้60ครับเพิ่มความเร็วเปิดไว้สวยนะครับที่ความเร็ว60โอ้โหนี่สวยโอ้โห50คนเกือบทุกคันนะพอ60ที่ได้ผ่านเกือบทุกคันเลยกดดันแล้วทีนี้กดดันเราแล้วโยนความกดดันมาซะยังไงโอเคครับหกสิบหนึ่งสองสามเขาผ่านมาแล้วนะครับกดดันนะครับผมไม่เป๊ะก่อนอีกแล้วบอกเลยครับภาระของนัดที่ห้าเราผ่านนะครับหนึ่งสองสามสี่ผ่านหมดเลยครับพี่แมมเหลือพี่แมมนะครับเหลือพี่แมมสเตชันต่อไปครับนี่เป็นสเตชันสุดท้ายต้องบอกก่อนว่าในรถสื่อมวลชนเนี่ยเขาแบ่งเป็น2พาร์ทคือบ่ายกับเช้าซึ่งมันจะสั้นกว่าคอร์สอบรมจริงนะคุณผู้ชมคอร์สอบรมจริงจะเป็นทั้งวันนะครับอันนี้จะเป็นการเปลี่ยนเลนนะครับที่เขาใช้ของมูสเทสนะคุณผู้ชมมันจะเป็นการวิ่งไปถึงความเร็วจุดนึงครับถึงความเร็วจุดนึงครับแล้วเรายกคันเร่งแล้วก็ใช้พวงมาลัยให้พอเหมาะพอยิ่งรถเร็วครับพวงมาลัยต้องกระชับมากขึ้นนั่นเองเดี๋ยวลองลดความเร็วลงมาหน่อยก็ได้ครับขั้นสองมาครับอย่างเมื่อสักครู่สื่อท่านแรกนะครับพี่สื่อท่านแรกก็วิ่งไปความเร็วเกินอินสตรัคเตอร์เขาบอกเลยว่าความเร็วเกินพวงมาลัยจะกระชับขึ้นนะครับมันจะทำให้เราอาจจะคอนโทรลได้ไม่ตรงกับไพลอนที่เรามองเห็นโอ้โหสวยงามครับที่สองสวยงามเลยผมพวงมาลัยให้เร็วกว่านี้ได้ที่จริงเขาให้ได้เลนตั้งแต่50จนถึง70นะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราลอง60ก่อนแล้วกันนะมาครับเมื่อกี้60นะเราวิ่งอยู่ในทางเมื่อกี้เราหลบไพลอนได้พอดีเลยคุณผู้ชมคือการคอนโทรลนะครับเราเอามือการจับพวงมาลัยเนี่ยอยู่ที่9นาฬิกากับ3นาฬิกาครับแล้วก็เวลาจะถึงจุดที่มันต้องเปลี่ยนเลนยกคันเร่งขึ้นพวงมาลัยโอเคสมุนที่ยังกว่านี้มาครับสับ2ครับแล้วก็คอนโทรลรถให้มันอยู่ในช่องของไพลอนนะครับลบ5ก็ได้ฮะมาสักครู่อินสตรัคเตอร์บอกว่าการหมุนพวงมาลัยความไวใช้ได้แล้วคุณผู้ชมแต่ว่าเรายังจังหวะยังเหลื่อมอยู่มันทำให้เร็วเกินไปนะครับรอบสุดท้ายของเรานะครับ70เหมือนเดิมคุณผู้ชมจริงๆกล่าวว่าถ้า70ผ่านอยากจะลอง80แต่ว่าไม่เอาเราไม่ท้าทายตัวเองแบบนั้นเอาให้70ให้มันได้ก่อนนะรอบสุดท้ายครับมาดูกันดีกว่าโอ้นิดเดียวให้ความนิดเดียวมันมาโดนตัวนี้ครับเนี่ยถามว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ได้ผ่านการอบรมแบบนี้นะคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมต้องไปเจอสถานการณ์สมมติว่ามีมอเตอร์ไซค์โผล่จากแยกมาเนี่ยลองนึกภาพนะครับว่าจะแก้ไขสถานการณ์ยังไงนะเราจะหักพวงมาลัยแล้วเบรกกระทันหันหรือเปล่าเราจะหักออกไปเลยหรือหักยังไงมันจะทำให้เราไม่เคยเจอบทเรียนแบบนี้แต่อันเนี้ยมันเป็นเหมือนกับเคสจำลองคุณผู้ชมถ้าเราได้มาฝึกอบรมมันอย่างน้อยมันก็ทำให้เราได้คุ้นเคยกับมันขึ้นมาบ้างนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วหลายคนอาจจะมองว่าอบรมไปทำไมเราขับรถมา 10-20 ปีแล้วแต่จริงเวลาเกิดเหตุมันไม่ใช่นะครับอ่ะเดี๋ยวต่อไปตาเราแล้วผม70เหมือนเดิมนะคุณผู้ชมอันนี้โอ้เกือบโอเคครับโอเคค่ะได้ไม่เป็นไรครับสวยงามครับนี่เดี๋ยวคนเดียวใช่ไหมครับมันก็ตามต่อนะครับนะครับมาครับมาผม70เหมือนเดิมนะครับที่แล้วเป็นไรเวอร์เลยนะครับคันอื่นๆยกเว้นคันที่กำลังที่ไม่ได้ขับนะครับโอเคจังหวะแต่ไม่โดนใช่ไหมเมื่อกี้ไม่โดนไพลอนไม่โดนตัวสุดท้ายไม่โดนครับแต่จังหวะโดนยิงยักษ์ตัวแรกตัวแรกที่พี่บอกประมาณนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนทุกขับแล้วไปเดี๋ยวไปเป็นผู้นั่งบ้างดีกว่ามันจะเสียวขึ้นกว่านี้อีก 30% คุณผู้ชมเรียบร้อยครับวันนี้เราได้ร่วมกิจกรรมในคอร์สการอบรมขับรถยนต์ไฟฟ้าของ Volvo ที่เหมือนที่บอกไปครับว่าอันนี้เป็นการฝึก
อบรมแบบเต็มรูปแบบครั้งแรกในประเทศไทยของทางวอลโว่ด้วยนะเนื่องจากวอลโว่เล็งเห็นครับว่าปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้าถือว่าเข้ามามีบทบาทและเป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะในประเทศไทยก็ต้องบอกว่าเราผ่านการอบรมในหลายๆส่วนคุณผู้ชมหลังจากอบรมเสร็จนะครับก็จะมีประกาศนียบัตรมีเกียรติบัตรมอบให้ว่าเราได้ผ่านการฝึกอบรมแล้วด้วยนะครับโดยการอบรมในวันนี้เราได้เห็นนะครับด้านหลังของเราก็จะมีรถยนต์ไฟฟ้าวันนี้ที่เขาเอามานะให้ได้ทดลองกันให้ได้ฝึกอบรมกันนั่นคือ Volvo EX 30คุณผู้ชมมีทั้งตัวที่เป็นซิงเกิลมอเตอร์กับดูโอมอเตอร์นะครับก็เรียกว่าให้ได้ลองเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่แตกต่างกันนะโดยที่รถอินสตรักเตอร์ก็เป็นรถตัวพวก Big SUV ทั้ง XC 90 XC 60ด้านหลังผมวันนี้นะครับอันนี้เป็นรถของอินสตรักเตอร์นะนะประมาณนั้นคุณผู้ชมบรรยากาศโดยรวมในสนามของ Speedway ปทุมธานีถ้าเกิดใครเคยมาก็จะรู้ว่าเป็นสนามสำหรับฝึกอบรมที่เป็นเรียกว่าเป็นระดับ professional อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้กิจกรรมของเขาที่จัดที่นี่ก็ถือว่าด้วยสถานที่ที่อำนวยครับด้วยรถยนต์ไฟฟ้าที่ต้องบอกว่า Volvo เขามีรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นในรุ่นต่างๆของเขาอยู่นะครับโดยเฉพาะในรุ่นเล็กเนี่ยที่เป็นรุ่นล่าสุดที่ต้องเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งจุดขายนะครับด้วยราคาของรถที่จับต้องง่ายเพราะฉะนั้นมันจะทำให้ในปัจจุบันในประเทศไทยรถยนต์ไฟฟ้าถือว่าเข้าถึงกลุ่มคนได้มากมายมากยิ่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นการฝึกอบรมให้ขับรถยนต์ไฟฟ้าได้อย่างถูกวิธีผมมองว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆและในวันนี้ครับถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆครับคุณผู้ชมที่คนที่สนใจแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมอบรมกับการขับยานไฟฟ้าให้ได้อย่างถูกต้องถือว่าเป็นการช่วยเหลือสังคมครับเป็นการทำให้เราสามารถขับรถโดยและรับผิดชอบต่อสังคมได้มากยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้ฝากไว้ประมาณนี้ครับคุณผู้ชม